กระทรวงสาธารณสุขยังคงเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นไม่พบผู้ป่วยโรคนี้มานานแล้วค่ะจากกรณีที่มีข่าวพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ AH7N4 ในต่างประเทศนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขค่ะปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องและไม่พบรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2549จึงขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าได้ให้สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคทุกแห่งประสานความร่วมมือกับปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและก็สัตว์อย่างเข้มข้นเพราะว่าแม้ว่าไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยมากว่า10ปีแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคนี้ผ่านผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือว่าจากนกอพยพและจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั้งบริเวณแนวชายแดนและภายในประเทศเช่นไก่ชนและเป็ดไล่ทุ่งและยังคงมีรายงานพบสัตว์ปีกป่วยด้วยโรคนี้อยู่บ้างในประเทศเพื่อนบ้านสำหรับผู้ที่เลี้ยงไก่หรือว่าพบเห็นไก่หรือว่านกตายผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ทันทีแล้วรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการหากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ปีกควรสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือยางหรือว่าถุงพลาสติกหนาๆห้ามจับด้วยมือเปล่าและหลังจากการสัมผัสนะคะให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคหมายเลข1422ค่ะ